กษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยอ้าวต่อไปนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกพิจิกตั้งใจฟังให้ดีนะดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านะครับก็นับตั้งแต่วันจันทร์ที่8มีนาเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่14มีนาคมชาวพิจิกมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนนะอังคารโคจรเป็นปะแล้วก็เป็นราชาโชคไปอยู่ในเรือนคู่ครองอยู่กับราหูซึ่งราหูเองเนี่ยก็เล็งลัคนาราศีพิจิกมาพักใหญ่แล้วได้กีตาเกณฑ์ได้องค์เกณฑ์เป็นโยกเกณฑ์ที่ดีเฉพาะของชาวลัคนาราศีพิจิกเท่านั้นนะครับต้องบอกให้ฟังแบบนี้ว่าดาวหนึ่งดวงที่ผมเห็นชัดๆที่ย้ายราศีก็คือดาวพุธทั้งพุธเนี่ยไปอยู่กับศุกร์อยู่กับอาทิตย์อยู่ในเรือนพันธุเล็งไปยังเรือนการงานนะงานจะเยอะฮะแล้วอาทิตย์ไปเล็งเรือนการงานเนี่ยงานร้อนๆทั้งนั้นงานร้อนๆเร่งๆงานทำให้เครียดพอสมควรทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะก็ดาวอาทิตย์เนี่ยมันไปอยู่ในเรือนของดาวราหูแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นปะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานของพิจิกมันจะต้องเป็นงานที่รับอาสาหรืองานที่ต้องแก้ปัญหาเพียบเลยนะชาวพิจิกก็เครียดอ่ะจะเครียดอ่ะในเรื่องของงานแต่มันก็ไปอยู่กับดาวพุธไอ้ดาวพุธและดาวศุกร์ซึ่งอาทิตย์กับศุกร์เนี่ยมันเป็นคู่สมพลในความเครียดตรงนี้มันก็ยังมีสิ่งที่ดีอยู่มันหมายความว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะพึงพอใจให้การสนับสนุนดีแต่เป็นงานที่จะต้องละเอียดเป็นงานที่จะต้องใช้สติใช้ความคิดพินิจพิเคราะห์มากๆเพราะว่าอาทิตย์ไปอยู่กับพุธเป็นคู่วิชาการฉะนั้นงานแต่ละอย่างที่คุณจะทำในสัปดาห์หน้าเนี้ยไม่หมูเลยนะไปดูได้เลยวันที่8จะจุกจิกเรื่องเจ้านายนิดนึงนะ8วันจันทร์ที่8 9 10 11นะช่วงนี้ก็แฮปปี้เรื่องความรักนะมีความสุขขึ้นเหมือนกับว่าคุณเองมีความรู้สึกสบายใจกับอะไรไม่รู้ผมก็อธิบายไม่ถูกอ่ะแต่เอาเป็นว่าคุณสบายใจขึ้นแล้วกันแฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นนะครับแล้วก็พอมาถึงวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์นี้อาจจะมีเรื่องจุกจิกหงุดหงิดเล็กน้อยแปลกมากทำไมเป็นวันเสาร์วันหยุดแต่ว่ามันไปเกี่ยวกับเรื่องงานไม่รู้ไปดูเถอะงานจะทำให้จุกจิกมีเรื่องหงุดหงิดเพราะงานเสาร์กับอาทิตย์นะฉะนั้นชาวพิจิกก็ดูให้ดีนิดนึงอย่าเอาอะไรมาถือเป็นอารมณ์เพราะว่ามันจะทำให้คุณนั้นหงุดหงิดได้ง่ายแล้วก็มันทำให้คือชาวพิจิกเนี่ยต้องพื้นโดยพื้นฐานมันต้องประคองเรื่องอารมณ์อยู่แล้วเพราะชาวพิจิกมันเป็นคนที่ซึมซับอารมณ์ซึมซับบรรยากาศรอบข้างได้ง่ายอะไรเปลี่ยนแปลงไปสักนิดสักหน่อยชาวพิจิกมันจะมีเซนส์ไวที่สุดเลยในเรื่องนี้นะครับเรื่องเงินนะการเงินก็ยังคล่องตัวไปได้ดีอยู่ก็อาจจะมีเงินบางส่วนที่คุณได้มาพิเศษนอกเหนือจากที่คุณเคยได้แล้วก็มีเงินบางส่วนที่อาจต้องเอาไปใช้หนี้แต่ก็หากลบกลบหนี้กันแล้วคุณแฮปปี้มากกว่านะส่วนเรื่องความรักคนที่มีคู่อยู่ก็เอาใจใส่ดูแลกันดีนะฮะส่วนคนที่โสดระวังนะอย่าเอาตัวเองไปพัวพันกับความรักที่ยุ่งยากนะบอกก่อนเข้าไปตอนนี้เต็มตีนเลยมีโอกาสจะไปเป็นมือที่3แบบไม่รู้เนื้อหรือรู้ตัวหรือรู้แล้วยังไม่รู้ล่ะคือระวังใครมาถูกใจคุณไม่ถูกใจใครระวังให้ดีเหอะเดี๋ยวมันจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้กลัวเหลือเกินนะฮะเพราะว่าอังคารมันไปอยู่กับราหูอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณก็เท่ากับว่าตัวคุณเองเนี่ยไปสัมพันธ์กับดาวราหูฉะนั้นรักนะสำหรับคนโสดมันจะเป็นเรื่องรักๆหลงๆจุกจิกใจเหมือนกันยังไงก็ดูให้รอบคอบกันแล้วกันนะชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านโชคดีล่ะสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล